สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยพบกันใน Cross Talk กับ Cross Talk Channel วันนี้เราก็อยู่กับ Studio Volley กันต่อนะครับในวันที่6นะครับจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราสามารถคราฟปุ๋ยแบบง่ายได้นะครับเราก็เอาแซฟนะมาคราฟปุ๋ยแบบง่ายได้เลยเพราะว่าสกิลฟาร์มมิ่งเราขึ้นเลเวล1แล้วดีใจจังเลยนะฮะโอ้เห็นไหมครับคราฟได้เยอะมากนะครับสำหรับปุ๋ยนะไม่ต้องซื้อมีความเก๋นะครับแล้วก็การทำหุ่นไล่กาเนี่ยจะต้องใช้โคนะครับแล้วก็ใช้ไฟเบอร์ใช้ไม้นั่นเราก็คราฟได้เลยเย้เพราะว่ามันมีภารกิจที่ต้องให้เราสร้างตัวหุ่นไล่กานะครับแล้วก็ออกจากบ้านมานะครับคัตซินตัดมาคินก็มาสวัสดีเรานะแล้วก็บอกว่าเราเนี่ยได้ลงเหมืองนะไปขุดแร่ใช่ไหมมันดีมากเลยเขาบอกว่าถ้าอยากใช้ประโยชน์จากแร่ที่ได้เนี่ยนายจำเป็นต้องมีเตาหลอมแร่นะครับเฟอร์แนนซ์อ๋อแล้วก็ตัวคุณคลินเนี่ยก็มีพิมพ์เขียวของเตาหลอมแร่พอดีนะครับก็อยากให้เราเนี่ยเอาไว้เพื่อสร้างนั่นเองโอ้ยสุดยอดอ่ะเย่เราได้ตัวพิมพ์เขียวนะครับสังเกตเรียกบูปรินนะภาษาได้เรียกพิมพ์เขียวนะแล้วเขาบอกเตาหลอมแร่เนี่ยก็หลอมแร่โลหะต่างๆให้เป็นแท่งซึ่งใช้ในการสร้างของต่างๆนะครับอัพพวกอุปกรณ์ของเราเขาบอกว่าเอาแร่ที่เป็นแท่งเนี่ยคอปเปอร์บาร์เนี่ยไปให้เขานะฮะไม่กี่อันแล้วก็เราสามารถอัพของได้โอ้ตอนนี้ครับภารกิจเยอะมากนะตอนนี้เราได้นะครับเราสร้างหุ่นไล่กาได้เงินมา100ลาสมอเดียสนะครับเอ็มลาสมอเดียสเป็นวิซาร์ดนะครับก็เขาเนี่ยให้เราไปหาเขาที่บ้านนะครับเพราะว่าเขาบอกมีคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์มีอะไรบางอย่างที่เราต้องรู้แล้วก็มีจดหมายอีกแล้วนะครับจากคุณมาลอนนะครับบอกว่าให้เราเนี่ยลองไปตีมอนนะครับไอ้เขียวเขียวอ่ะ10อันก่อนอื่นครับเราขอปลูกผักกาดนะครับที่ได้มาเมื่อวานก่อนกะหล่ำปีหรือผักกาดเนี่ยไม่รู้อ่ะ9อันนะฮะฟึบโอ้วันนี้ครับภารกิจแบบว่าเยอะมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นการไปหาคุณพ่อมดนะครับรามอเดียสนะครับแล้วก็จะต้องไปสเลย์มอนสเตอร์นะครับ10ตัวสไลม์นะกรีนสไลม์10ตัวนะฮะซึ่งจะเห็นได้ว่าพอเราแบบว่าลงเหมืองเนี่ยแถบ energy นะครับจะมีสีเขียวอีกแถบแล้วก็เป็นตัวเลือดนะครับก็คือจะมีเลือด HP นะครับแล้วก็มี Energy 2อันซึ่งถ้าเลือดหมดเนี่ยเราก็คือจะสลบนั่นเองนะครับเราต้องอย่าให้เลือดหมดนะอันนี้ผมก็ขายพอชิปไปนะหุ่นไล่กานะครับต้องปักไว้นะฮะซึ่งถ้าเราไม่มีหุ่นไล่กาเนี่ยพืชที่เราปลูกไว้นะครับก็จะมีพวกสัตว์จะมีอีกาอะไรมากินนะฮะดังนั้นเราจะต้องมีหุ่นไล่กานั่นเองในช่วงแรกเนี่ยที่ไม่มีหุ่นไล่กาก็อยู่ได้เหมือนเกมเขาจะสอนให้เราเล่นก่อนนะฮะแต่หลังจากนี้ถ้าเราไม่มีหุ่นไล่กาเนี่ยบางวันอาจจะมีแบบสัตว์นะมากินพืชผลของเรานะครับซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของเกษตรกรนะเห็นไหมครับจะมี2ทาร์กนะฮะ3ทาร์กเลยในวันนี้นะครับก็คือ1ไปหาคุณวิซาร์ดนะครับ2คือไปฆ่าสไลม์เขียว10ตัวและอันที่3คือต้องคราฟตัวเตาหลอมนะฮะสิ่งแรกเลยนะฮะเราจะไปหาคุณวิสัทกันนะฮะซึ่งบ้านของคุณวิสัทเนี่ยก็ต้องลงไปทางด้านล่างของฟาร์มของเรานะฮะแล้วปกติถ้าทางขวาเนี่ยจะเป็นฟาร์มของมานี่นะฮะเราไปทางซ้ายนะฮะก็จะเป็นบริเวณของป่านั่นเองเห็นไหมเราเปิดเบิกแมปกันไปเรื่อยๆนะเราเรียนรู้ไปด้วยกันนะฮะคือคนที่ไม่จำเป็นต้องเล่นมาดูที่ผมเล่นเนี่ยก็คือสามารถสนุกไปด้วยกันได้นะนี่ไงครับบ้านของคุณวิสานะฮะแล้วคัตซีนก็ตัดมานะครับอ่ะเข้ามาสิข้าชื่อราโมเดียสเป็นผู้ที่เสาะหาความลับของความจริงเป็นสื่อกลางระหว่างโลกนี้และโลกหน้าเป็นผู้เชี่ยวชาญของพลังธาตุทั้ง7โอ้โหแต่ละอย่างเป็นผู้ดูแลรักษาดินแดนช่างมันเถอะคงจะเข้าใจแล้วและเจ้าครอสด็อกผู้ที่ถูกเลือกที่ตัวข้านั้นได้หามาอย่างยาวนานโอ้โหเราเป็นผู้ถูกเลือกเหรอวะโอ้โหสุดติ่งกระดิ่งแมวจริงๆนี่ข้าต้องการจะให้เจ้านี่เห็นอะไรบางอย่าง
จงปรากฏตัวขึ้นมาเฮ้ไอตัวนี้นะครับที่เราเห็นที่คอมมูนิตี้เซ็นเตอร์นั่นเองนะฮะเจ้าเคยเห็นมันมาก่อนใช่ไหมพวกมันเรียกตัวเองว่าจูนิโม่อ๋อเขาชื่อพวกจูนิโม่นะฮะเป็นกลุ่มวิญญาณลึกลับที่มาที่นี่เพื่อเหตุผลบางอย่างแต่พวกมันปฏิเสธที่จะคุยกับข้าเฮ้หายไปแล้วข้าก็ไม่มั่นใจนักว่าทำไมพวกมันเข้าไปอยู่ที่คอมมูนิตี้เซ็นเตอร์แต่เจ้าก็ไม่มีเหตุผลที่จะกลัวพวกมันหรอกนะฮะเจ้าเจอม้วนกระดาษสีทองที่เขียนไว้ด้วยภาษาที่อ่านไม่ออกงั้นเหรอน่าสนใจนี่เจ้าอยู่ที่นี่ก่อนเดี๋ยวข้าจะลองไปดูด้วยตัวข้าเองแป๊บเดียวโอ้โหเป็นวิสัยจริงครับหายตัวไปได้นะเวนแล้วก็เข้าทางประตูเอาไม่หายตัวกลับมาฮะข้าเจอโน้ตบางอย่างมันเขียนด้วยภาษาที่โบราณและซับซ้อนมากๆแต่ข้าสามารถถอดความมันได้พวกเราชาวจูนิโม่พวกเรามีความสุขที่ได้ช่วยเหลือเจ้าแต่พวกเราก็ต้องการของขวัญต่างๆจากหุบเขานี้เป็นการตอบแทนถ้าตัวเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกับป่าตัวเจ้าจะเห็นธรรมชาติที่แท้จริงของข้อความนี้โอ้โหฮะตอนนี้เรารู้สึกว่าเนื้อเรื่องนะมีความแฟนตาซีมากขึ้นแล้วนะฮะโอเคผมว่าเป็นหนึ่งกับป่าเหรอมันหมายความว่ายังไงฮะใช่แล้วมาทางนี้คลอสอกหม้อปรุงยาของข้าเนี่ยมันเต็มไปด้วยวัตถุดิบที่มาจากป่าไม่ว่าจะเป็นเบบี้เฟิร์นต้นมอสเจ้าได้กลิ่นมาหรือเปล่าล่ะโอ้โหเต็มๆฮะดูสีแล้วน่ากลัวมากนี่เจ้าดื่มมันเข้าไปให้สารสกัดจากธรรมชาติเนี่ยแทรกซึมเข้าไปในร่างกายของเจ้าเอ๋ดูไม่ค่อยน่ากินนะดูน่ากลัวมากๆแต่ไงเราก็ต้องกินนะฮะนั่นไงดูสีตัวแล้วน่าจะอ้วกนะฮะโอ้โหโอ้โหคุณพ่อมดนะให้ผมกินอะไรเข้าไปไม่รู้นะครับแต่ว่ามันจะทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับปลาจริงเหรอเราจะต้องไปหาคุณฮาเว่ไหมต้องไปหาหมอหรือเปล่าโอ้โหขอเพลงที่มีปลาออกมาโอ้ยตอนนี้นะครับเราได้เวทมนต์จากปลานะครับตอนนี้เราสามารถถอดรหัสความหมายที่แท้จริงของจูนิโม่สครอได้แล้วโอเคครับต่อไปเราจะอ่านภาษาเขาออกแล้วนะฮะสุดยอดจริงๆความแฟนซีนี้ซึ่งกล่าวโดยสรุปนะครับจากเนื้อเรื่องตัวนี้เนี่ยทีนี้ที่คอมมูนิตี้เซ็นเตอร์เนี่ยเราจูนิโม่นะครับก็จะมีตามจุดต่างๆซึ่งในแต่ละจุดเนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยเอาของมาให้เขาตามที่กำหนดนะฮะซึ่งถ้าเอาไว้ให้ครบเนี่ยก็จะมีของรางวัลตอบแทนมานั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เป็นเมนหลักของ Stardew Valley ในปีแรกเลยนะครับในการ complete ตัว Community Center นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยจริงๆขึ้นอยู่กับเรานะว่าเราเนี่ยจะทำหรือไม่ทำก็ได้นะฮะเป็นเนื้อเรื่องที่ challenge มากๆนะครับสำหรับ Community Center นะตอนนี้นะฮะพอไปหาพอหมดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมก็ต้องไปที่เหมืองก่อนนะครับเพื่อจะไปฆ่าสไลม์10ตัวนะครับสไลม์เขียวนะไปกันเลยตอนนี้ครับผมเข้ามาที่ถ้ำเลยนะไปลงไปที่ชั้นที่5เลยนะฮะฟึบ priority ที่1ก็คือการฆ่าสไลม์10ตัวนะ priority ที่2ก็คือการไปให้ถึงชั้น10นะอุ้ยโอ้โหได้เชอร์รี่บอมนะฮะเชื้อบอมเป็นตัวที่ดีมากก็คือจะเป็นตัวระเบิดนั่นเองครับซึ่งพาร์ตี้ที่2เนี่ยจริงๆแล้วแต่นะผมไม่ได้รีบนะครับถ้าไปไม่ถึงเลือดหมดอะไรก่อนก็ไม่จำเป็นโอ้ยเจอเลยอ่ะเดี๋ยวผมขอไปดูรอบๆก่อนนะครับตอนนี้ผมเจอบันไดแล้วนะฮะ
ปึ๊บ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 เร็วเหมือนกันนะเจอไป3ตัวนะสำหรับกินสไลม์นะฮะไปน่าจะหมดแล้วลงไปที่ชั้น6กันดีกว่าก็คือเราต้องอย่าลืมนะเราต้องเก็บตัวธาตุทองแดงด้วยนะฮะโอ้โหได้ของมาเต็มเลยเพราะว่าเราต้องสร้างไอตัวเตาหลอมแร่ด้วยนะฮะอย่าลืมซึ่งรู้สึกว่าอุปกรณ์ที่มันใช้เนี่ยจะต้องใช้ copper ore นะฮะกับรู้สึกว่าไม่หินก็อะไรสักอย่างน่าจะใช้หินนะปึ๊บตอนนี้ผมก็หาไปเรื่อยๆฮะอุ๊ยเห็นไหมครับมันโจมตีเราได้นะไอพวกสไลม์พวกนี้มันจะทำให้เราเนี่ยติดสโลด้วยนะฮะปึ๊บไปตะลุยแล้วก็ตัวแมลงตัวนี้ถ้ามันแบบดรอปเนื้อมันออกมาเนี่ยต้องเก็บเอาไว้นะเพราะว่าเราจะเอาไปคราฟเหยื่อตกปลานั่นเองปึ๊บปึ๊บโอ้โหติดสโลฟันใบ20นาทีนะตอนนี้ผมได้มา8ตัวแล้วค่อนข้างเร็วนะไปครับไปลงบันไดกันดีกว่าไปชั้น7กันดีกว่าชั้นนี้บอกว่าเป็นชั้นที่จะมีเฉพาะมอนสเตอร์นะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเหมือนตีมอนให้ตายทุกตัวนะให้หมดนะแล้วก็ประตูก็จะเปิดออกมาตอนนี้ผมได้ครบ10ตัวแล้วนะแล้วก็ทาสต่อไปก็คือจะต้องไปที่ Adventurer Guild นะหรือสมาคมนักผจญภัยนั่นเองแต่ตอนนี้นะครับ Priority ที่2เราเนี่ยผมต้องพยายามอยากเล่นให้ถึงชั้น10นะไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะฮะฟึบฟึบฟึบฟันโอ้ยตุยตูดอยู่ได้ไปอีอ่ะลองหาก่อนอยู่ไหนจ้ะมาเด้หมดยังมีหินอยู่ก้อนหนึ่งเอ้าไม่ใช่นะมันหมดไส้หินนะไปเรียบร้อยฮะชั้นที่8มีบันไดเรียบร้อยนะชั้นนี้ปึ๊บเดี๋ยวผมจะหาตัวแร่ทองแดงก่อนนะอุ๊ยปึ๊บโอ้ไปไม่ได้ไปลงไปชั้น9ก่อนโอ้ยทองแดงเพียบชั้นนี้โอ้ยเจอแร่ทำไงดีเห็นไหมครับกระเป๋าเต็มแล้วเรามีเชอร์รี่นะบอมนะครับระเบิดไปปุ้มเยี่ยมแล้วพอมีช่องว่างเราก็สามารถไปเก็บตัวนี้ได้โทแปสนะครับโทแปสเป็นแร่นะครับปึ๊บโอ้ยไม่ได้อีกแล้วปึ๊บเราได้เอิร์ธคริสตัลนะครับอีก1อันไม่น่าจะมีแล้วนะครับชั้นนี้โอเคไปลงไปชั้น10เห็นไหมครับพอชั้น10เราก็มีหีบอะไรบางอย่างนะแต่ทำไงดีล่ะตอนนี้เอาอะไรทิ้งไปดีสไลม์ด้วยกันนะฮะไปปุ๊บได้เลเซอร์บูสต์นะครับซึ่งอันนี้เป็นรองเท้านะที่บวก1ดิฟเฟนซ์แล้วก็1อิมมูนิตี้นะครับตอนนี้เราคราฟตัวหลอมเหล็กได้แล้วอันต่อไปก็คือจะต้องหลอมนะครับทองแดงนะมาแล้วก็ผมก็มาหา
ทองแดงกันต่อนะโอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็ออกจากเหมืองนะครับไปที่ Adventurer Guild นะครับหรือว่าสมาคมนักผจญภัยนี้นั่นเองที่นี่นะครับก็จะมีพวกอุปกรณ์ที่เราใช้ต่อสู้นะครับขายนะมีสถิติว่าเราเนี่ยฟันมอนอะไรไปได้มากมายบ้างนะครับโอ้ที่พื้นมีแบบว่ามีหนังหมีด้วยน่ากลัวมากนะครับเมื่อกี้วันนี้ถามว่าภารกิจก็ทำอะไรไปได้โอ้เมื่อกี้เห็นอาบิเกลนะครับมาแบบเป่าครุยอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะครับคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ตอนนี้เนี่ยเขาจะมีเนี่ยเป็นบันเดิลต่างๆนะว่าเราจะต้องเอาของตามที่เขาต้องการเนี่ยไปไว้ที่นี่นะครับมีมากมายเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะเอาของไปเก็บที่บ้านนะครับแล้วก็เอาบางส่วนเนี่ยไปไว้ที่คอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ให้ดูนะไปตอนนี้เดี๋ยวผมขอกลับไปที่บ้านก่อนนะเพราะเลือดอะไรค่อนข้างเยอะนะมีเวลาตั้งเยอะตอนนี้แค่20:10เองนะครับไปตอนนี้มาที่บ้านแล้วนะครับเอาเตาหลอมมาตั้งก่อนซึ่งในการหลอมเนี่ยต้องใช้แบบโคแล้วก็ใช้แร่นะครับแต่ตอนนี้เราไม่มีแร่นะตอนนี้ผมก็ออกมาจากบ้านนะครับจะไปเอาของไปไว้ที่คอมมูนิตี้เซ็นเตอร์นะการเดินก็น่าจะแบบจำได้แล้วนะก็คือไปสาย2แล้วก็เลี้ยวขวานะพอเข้าเมืองก็คือเลี้ยวขวาขึ้นด้านบนคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์จะอยู่ด้านบนนะฮะเย้มาแล้วมาแล้วอันนี้นะฮะเราก็ต้องไปเช็คที่เดิมก่อนนะที่เราเคยดูนะฟึบเห็นไหมฮะซึ่งSpring Forking Bundle เนี่ยเราหาได้ครบแล้วนะครับให้เอามาใส่เลยเย้ เรียบร้อย Bundle Complete นะฮะแล้วเราก็จะได้ของมา1อย่างโอ้เป็น Spring Seed นะครับ30อันแล้วก็มันก็ยังเบิกทางนะครับให้เห็นไหมฮะมีที่อื่นอีกนะฮะโอ้เห็นไหมครับตรงนี้ก็มีซึ่งพอคอมพลีทแบบ1อันเล็กก็อาจจะมีแบบการไปแอคทีเวทจุดอีกจุดนะครับจุดอื่นได้ด้วยนะฮะแล้วก็มีฟิชแทงค์นะครับก็คือเราต้องจับปลาให้ตามที่กำหนดนั่นเองเหมือนผมแบบมีปู1อันนะฮะก็ปูเนี่ยมาใส่ตรงนี้เลยฟึบตรงนี้แคปแคปบันเดิลซึ่งเห็นไหมว่าบันเดิลนี้เนี่ยเราไม่ต้องหาทุกอันนะหาแค่5ตัวเท่านั้นนะแล้วก็มีออปชันประมาณ8ตัวนะเราไม่ต้องหาทุกอันก็ได้นะแต่เหมือนบางอันเขาจะฟิกเลยนะฮะแล้วก็พอมีเวลาเหลือใช่ไหมฮะผมก็จะลงไปที่ทะเลนะครับเมื่อกี้ที่บันเดิลที่มีปูเนี่ยผมเห็นแบบมีของที่เราน่าจะหาจากทะเลเก็บมาได้นะไปใส่ในคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ได้เลยนะไปตอนนี้ผมมาที่ทะเลแล้วคือมืดมากๆนะครับ4:40แล้ว4:50จะ5:00แล้วนะมีอะไรบ้างมีอันนี้ครับไม่รู้อะไรเอาไปก่อนมีหอยก็ยังดีครับผมคิดว่า2ชิ้นนี้น่าจะไปใส่ที่นู่นได้นะฮะโอเคนะครับแล้วก็ผมก็กลับบ้านไปปลูกไอ้นี่สักหน่อยแล้วก็เข้านอนนะครับสกิลเหมืองเราเลเวล1นะครับโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้ที่เท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันต่อนะเรามาปลูกพืชกันต่อกำลังมันเลยวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ